เพื่อนพระพรหมจารีที่สนใจในงานธรรมทายาททั้งหลายครั้งที่แล้วมาผมพูดถึงเรื่องอุดมคติของธรรมทายาทส่วนในวันนี้จะได้พูดถึงงานของธรรมทายาทเมื่อพูดถึงอุดมคติแล้วก็ต้องพูดถึงการทำตามอุดมคติที่เราเรียกว่างานทำแล้วจึงจะสำเร็จประโยชน์สำเร็จประโยชน์โดยการกระทำไม่สำเร็จประโยชน์โดยการพูดดังนั้นเราก็ควรจะได้พูดเรื่องงานและการทำงานติดต่อกันไปกับเรื่องอุดมคติการเป็นธรรมทายาทโดยอุดมคติอย่างไรก็พูดไปแล้วทีนี้ก็พูดถึงงานที่จะต้องทำต่อไปงานที่จะต้องทำนั้นขอสังเกตดูจากที่พูดมาแล้วครั้งก่อนว่ามันมีอยู่เป็นสองชั้นคือทำให้ตัวเองเป็นธรรมทายาทก็ทำให้ผู้อื่นเป็นธรรมทายาทตัวเองเป็นธรรมทายาทก็ได้รับผลของการเป็นธรรมทายาทด้วยตนเองนี่มันก็ได้แก่การที่ผู้นั้นจะต้องปฏิบัติลงไปจริงๆส่วนงานที่ทำเพื่อผู้อื่นนั่นผู้อื่นได้รับผลเราก็ได้ผลด้วยเมื่อผู้อื่นเขาปฏิบัติตามนั้นจึงมีอาการเหมือนกับที่เรียกว่าเป่าประกาศอบรมเป็นต้นซึ่งผมก็จะเรียกเมื่อกี้เคยเรียกมาแล้วว่าเป่าสังเงินหรือเป่าอูดเขาควายจะถือว่าที่ได้อบรมกันมาแล้วที่กรุงเทพนั้นเป็นเรื่องหัดเป่าสังเงินมาที่สวนโมกนี่ก็เป็นเรื่องหัดเป่าอูดเขาควายต่างกันอย่างไรมันก็เป็นอุบายหยาบต่างจากอุบายละเอียดสังเงินก็ต้องมีเสียงนุ่มนวลคลื่นเกรงไปตามแบบของสังแต่อูดเนี่ยอูดเขาควายนี่เขาจะเรียกกันที่ภาษาหนังสือว่าอะไรก็ไม่รู้บ้านนี้เขาเรียกกันว่าอูดมันจะมาจากคำว่าปูดก็ได้ทำโดยเขาควายนี่ก็เป็นอุบายหยาบเสียงมันก็กระทบหูมากกว่าที่จะว่ารื่นระรื่นในหูอุบายหยาบเราก็ใช้สำหรับกรณีที่มันมีกิเลสหยาบคือคนมันมีกิเลสหยาบอุบายละเอียด ก็สำหรับคนที่มีจิตใจอ่อนโยนแม้จะมีกิเลสมันก็เป็นกิเลสที่อ่อนโยนจึงมีอุบายหยาบอุบายละเอียดที่ต้องใช้ในการประกาศธรรมะหรือว่าอบรมคนให้มีธรรมะที่จริงมันก็เหมือนกับคำที่เขาพูดกันมาแต่ก่อนแล้วว่าต้องใช้ทั้งพระเดชและพระคุณพระเดชนี่ก็ใช้อำนาจใช้การบังคับใช้การควบคุมส่วนพระคุณนั่นมันก็ใช้ความเกลี้ยกล่อม
ชี้ชวนชักจูงไม่ใช่เป็นเรื่องควบคุมหรือบังคับพระพุทธเจ้าท่านก็เคยทรงใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปแล้วมันก็เป็นหลักธรรมดาทั่วไปแม้ในเรื่องโลกเขาก็ใช้กันทั้งพระเดชและพระคุณถ้าเราดูดีแล้วแม้การอบรมตัวเราเองก็ต้องใช้ทั้งพระเดชและพระคุณเพราะมันมีสิ่งที่ต้องอบรมคือกิเลสถ้ากิเลสมันกระด้างนักต้องใช้อุบายหยาบที่เรียกว่าเป็นการทรมานกันเสียบ้างไม่ใช่ว่าจะใช้เป่าอูดเป่าสังให้ผู้อื่นฟังโดยส่วนเดียวแม้เราเองก็ต้องได้รับการกระทำเช่นนั้นด้วยเหมือนกันเป่าอูดคือว่าทำกันหยาบหยาบเป่าสังคือว่าทำกันอย่างละเอียดอ่อนแม้จะเป็นการอบรมตนเองเราก็ต้องใช้ทั้งสองวิธีคือวิธีที่ว่ามันรุนแรงในกรณีที่จะต้องใช้ความรุนแรงในกรณีที่ละเอียดอ่อนก็ต้องใช้ความละเอียดอ่อนถ้าเกิดไปสับกันเสียได้ผลน้อยเต็มทีส่วนการกระทำกับผู้อื่นนั่นยิ่งชัดเจนมากจะควรจะใช้อุบายแข็งกร้าวแต่ไม่ใช่ไปฆ่าเขาตายนะ ใช้อุบายแข็งกร้าวก็เพื่อให้ประโยชน์ให้สำเร็จประโยชน์ในกรณีเช่นนั้นบางทีก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้อุบายที่ละมุนละไมก็เลยเป็นการกล่าวได้อีกทีหนึ่งว่าให้เป่าสังเป่าอูดนี่ เป่าตัวเองฟังก็ได้เพื่อรวมตัวเองตั้งแต่ต้นจนปลายเนี่ยเป่าให้ผู้อื่นฟังก็ได้เพื่อกล่อมกล่าวแก้ไขปรับปรุงผู้อื่นงานธรรมทายาทนี่มันต้องทำตัวเองให้เป็นก่อนเป็นธรรมทายาทก่อนมันก็เป็นการอบรมตัวเองก่อนเสร็จแล้วจึงจะมีการอบรมผู้อื่น ก็มีโอกาสที่จะเป่าอูดเป่าสังก็ตามเนี่ยให้ตัวเองฟังยุคหนึ่งนั่นจึงไปใช้กับผู้อื่นที่เราจะทำงานให้มันก้าวหน้าออกไปเราต้องทำแก่ตัวเองให้สำเร็จก่อนเราจึงจะสามารถทำให้ก้าวหน้าออกไปถึงผู้อื่นเมื่อเราจะต้องทำแก่ตัวเองก็ต้องเป่าให้ตัวเองฟังการเป่าให้ตัวเองฟังนี่มันก็ไปมาเป่าไปตามหลักธรรมะถึงที่แท้ก็มีอยู่ในพระพุทธภาษิตแล้วในการเป็นธรรมทายาทจะต้องทำอะไรบ้างก็มีในพุทธภาษิตไปเปิดดูสูตรในมัชฌิมนิกายก็มีอยู่สูตรหนึ่งเรียกว่าธรรมายาทสูตรธรรมทายาทสูตรจัดถึงเรื่องนี้เรื่องที่เรากำลังเอามาพูดกันอยู่นี่แหละก็มีข้อความหลายตอนและยังมีในสูตรอื่นอีกในอิติวุตตกะก็มีในทีฆนิกายก็มีสำหรับคำว่าธรรมทายาทเนี่ยคำนี้แต่ที่เป็นเรื่องสมบูรณ์ก็มีในมัชฌิมนิกายคือธรรมทายาทสูตรนั้นผมก็เอามา
ใช้เป็นหลักหลักทั้งหมดที่หัวข้อสำคัญก็คือพระองค์ตรัสว่าเธอจงเป็นธรรมทายาทอย่าเป็นอามิสทายาทให้รับมรดกธรรมอย่ารับมรดกอามิสถ้าเป็นอามิสทายาทหรือรับมรดกวัตถุอามิสก็จะถูกตีเตียนใช้คำว่ากาหน้าตีเตียนว่าไอ้พวกนี้มันเป็นพวกอามิสทายาทแล้วพระศาสดาเองก็จะถูกตีเตียนว่าพระศาสดาองค์นี้มีสาวกเป็นพวกอามิสทายาทนี่ท่านตรัสว่าอย่างนี้การเป็นอามิสทายาทนั้นไม่ใช่ทำให้ถูกตีเตียนแต่ฝ่ายสาวกแม้ฝ่ายพระศาสดาก็ถูกตีเตียนว่ามีสาวกเป็นอามิสทายาทใกล้ๆก็มันตีเตียนกันทั้งฝูงทั้งโคลงทั้งพวกในทางที่ตรงกันข้ามหาทว่าเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอามิสทายาทแล้วก็จะได้รับการยกย่องทั้งฝ่ายสาวกและฝ่ายพระศาสดาด้วยเหมือนกันคือเขาจะยกย่องว่าสาวกเหล่านี้เป็นธรรมทายาทรับมรดกธรรมและสรรเสริญพระศาสดานั่นว่าพระศาสดาองค์นี้มีสาวกเป็นธรรมทายาทน่าเลื่อมใสทั้งหมู่ทั้งคณะเนี่ยมันเป็นธรรมดาที่ว่าจะได้รับการดูหมิ่นหรือยกย่องเพราะทำผิดทำถูกกันเช่นนี้พระพุทธองค์ตรัสถึงในเรื่องยกย่องหรือดูหมิ่นนี่ก็หมายความว่าตรัสอย่างภาษาโลกจึงแยกเป็นการดูหมิ่นหรือการยกย่องถ้าเป็นเรื่องโลกุตระมันก็ไม่มีเรื่องยกย่องเรื่องดูหมิ่นแต่เดี๋ยวนี้ยังอยู่ในโลกยังต้องทำงานเพื่อโลกยังต้องทำแก่โลกก็ใช้ภาษาโลกเพื่อเข้าใจกันโดยง่ายว่าเราจะต้องทำอะไรในลักษณะเช่นไร แม้ข้าพยาทำไปในลักษณะที่ให้เขาดูหมิ่น เมื่อถูกดูหมิ่นหรือเขาดูหมิ่นเสร็จแล้วก็ไม่มีใครศรัทธาหรือยอมรับคำสั่งสอนหรือจะปฏิบัติตามมันก็ล้มเหลวนะนั้นในขั้นแรกจึงต้องสร้างศรัทธากันไว้ก่อนนั้นเราก็รู้ว่าเรากำลังพูดโดยโวหารโลกเพื่อฟังกันอย่างในภาษาโลกไม่ได้พูดให้ยึดถือในเรื่องสรรเสริญในเรื่องดูหมิ่นแต่เราจะทำไปในทางที่ว่าช่างหัวมันดูหมิ่นก็แล้วก็ตามใจสันเสริญก็ตามใจเราไม่ยึดถืออย่างนี้มันก็ล่มละลายคือไม่มีใครเอาด้วยไม่มีใครเริ่มสายและปฏิบัติตามงั้นพวกเราทุกคนและในทุกกรณีต้องทำไปในลักษณะที่ให้เขาเลื่อมใสและสรรเสริญเพื่อจะได้รับเอาไปปฏิบัติตามอย่าทำไปในลักษณะที่ให้เขามันเหยียดยามหรือดูหมิ่นให้มันจะล่มละลายในโลกนี้มันเป็นอย่างนี้เองที่มันต้องทำกันไปได้ด้วยความพอใจด้วยความเลื่อมใสด้วยความศรัทธาเราจึงถือหลัก ในการกระทำเกี่ยวกับชาวโลกที่ต้องทำให้เขาเลื่อมใสศรัทธาในสูตรนั้นมีเรื่องที่ควรจะเอามาทำไว้ในใจว่าภิกษุองค์หนึ่งเมื่อได้ยินดังนี้ก็เลยยึดมั่นในธรรมทายาท
คือเมื่อเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้านั่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสชวนว่าอาหารบิณฑบาตก็เหลืออยู่จะต้องเอาไปเททิ้งหรือเปล่าเธอจงฉันจงบริโภคภิกษุนั้นมาคิดว่านี่มันอามิสทายาทก็เลยไม่รับไม่ฉันนะแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมโดยด่วนนี่เราก็ต้องถือว่าเขาแสดงอุดมคติไม่ได้เป็นเรื่องคือรั่นบ้าบินอะไรมากล่าวว่าในที่นี้ก็เพื่อให้เห็นว่าไอ้คนอย่างนี้มันก็ยังมี คือบูชาธรรมทายาทไม่ใช่ว่าแกไม่มีอะไรจะฉันหรือกำลังหิวไม่ใช่แต่ให้ฉันอย่างนี้ก็ไม่ฉันก็แล้วกันไม่อยากให้หลุดเข้าไปในวงของอามิสทายาทก็เป็นสิ่งที่ควรจะสังวรไว้ว่าจะไม่ให้หลุดเข้าไปในวงของอามิสทายาทขอตัวไปปฏิบัติธรรมะเป็นที่พอใจซะก่อนจึงค่อยมาฉันก็ได้เรื่องปฏิบัตินั่นปฏิบัติอย่างไรจึงจะเป็นธรรมทายาทก็มีอยู่สองสามแห่งแห่งหนึ่งยกเอาศรัทธาเป็นเบื้องหน้าคือมีศรัทธาในพระตถาคตนั่นแหละถ้ามีศรัทธาในพระตถาคตเต็มที่นะถึงขนาดที่ใครจะมาดึงไปไหนไม่ได้อย่างนี้ท่านใช้คำว่าเป็นโอรสเป็นลูกแทนที่ใช้คำว่าเกิดแต่อกท่านใช้คำว่าเกิดแต่ปากนี่เข้าใจว่าเป็นภาษาในประเทศอินเดียสมัยนั้นเพราะถ้าคำว่าเกิดมาแต่ใครถ้าเขาจะใช้คำว่าเกิดมาแต่ปากเพราะส่วนใหญ่นะเขาหมายถึงทุกคนนี่เกิดมาจากปากของพระพรหมพรหมสัตว์ทั้งหลายล้วนแต่เกิดมาจากปากของพรหมเดี๋ยวนี้ถ้าเรามีศรัทธาเต็มที่ไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีใครไปชักจูงไปทางอื่นได้ก็จะเรียกผู้นั้นว่าเกิดมันเป็นโอรสเกิดแต่ปากของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้มันปนกันยุ่งไปหมดผมสังเกตดูว่าเขานิยมใช้ร่วมกันเช่นธรรมะนี่ก็เรียกว่าธรรมกายแล้วจัดให้เป็นพรหมกายหรือว่าพระพุทธเจ้าเองนั่นท่านก็ตรัสเรียกพระองค์เองว่าเป็นพรหมพูดเป็นธรรมพูดเป็นพรหมพูดก็คือเป็นพรหมเมื่อพูดว่าพรหมพูดก็ทรงเล็งถึงพระองค์เองคำคู่ว่าธรรมพูดเป็นธรรมนั่นก็คือเป็นพรหมนั่นแหละธรรมพูดกับพรหมพูดก็สิ่งเดียวกันและทั้งสองสิ่งนี้ก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองการที่เกิดจากพรหมหรือเกิดจากธรรมก็เป็นเรื่องเดียวกันถ้าเกิดจากพรหมเป็นคำพูดกลางบ้านที่เขาพูดกันอยู่ทั่วไปแล้วก็ต้องเกิดทางปากและเกิดจากปากของพรหมเมื่อเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าเองท่านก็เป็นพรหมอย่างที่ตรัสเรียกพระองค์เองว่าพรหมพูดธรรมพูดนั่นก็เป็นการง่ายจะเกิดจากปากของพระพุทธเจ้าผู้เป็นเพียงดังพรหมเป็นที่เกิดออกมาของสรรพสัตว์นี่เรียกว่าเพราะมีศรัทธามั่นคงมีจิตใจออกมาในลักษณะนั้นก็เรียกว่าเกิดออกมาแล้วเป็นธรรมทายาทที่เกิดจากปากของพระพุทธเจ้า
ผู้เป็นพรหมกายเป็นธรรมกายเป็นธรรมพูดเป็นพรหมพูดคำเหล่านี้ก็มีอยู่ในบาลีไปหาอ่านดูจะได้เข้าใจว่าในประเทศอินเดียนั่นน่ะคำที่เขาใช้พูดกันอยู่นั่นมันปนกันทั้งฝ่ายพุทธและฝ่ายพราหมณ์นี่ชาวบ้านก็เอามาพูดเสียจนเป็นภาษาชาวบ้านพระพุทธเจ้าก็ต้องตรัสด้วยภาษาที่ชาวบ้านเขาพูดกันไอ้คำอย่างนี้มันจึงออกแปลกๆเราก็เข้าใจว่าในพระบาลีท่านใช้คำอย่างนี้เดี๋ยวจะไม่เข้าใจแล้วก็จะยุ่งกันไปหมดคำว่าธรรมกายคำว่าพรหมกายคำว่าธรรมพูดคำว่าพรหมพูดนั่นเป็นชื่อของพระพุทธเจ้านะท่านตรัสเองนะไม่ใช่เราไปตั้งให้นี่ถ้าเราทำตนเป็นผู้มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าถึงขนาดสูงสุดก็กลายเป็นธรรมทายาทเพราะว่าเกิดออกมาจากพระพุทธเจ้าเพราะว่าในภาษาชาวบ้านแท้ๆทายาทนั่นก็คือผู้ที่เกิดที่คลอดออกมาจากพ่อแม่ในผู้ที่เกิดมาจากพ่อแม่นั่นแหละคือทายาทแต่เดี๋ยวนี้เป็นเรื่องนามธรรมพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเมื่อมีศรัทธาอย่างนี้แล้วให้ถือว่าคลอดหรือเกิดออกมาจากพระองค์ซึ่งเป็นพรหมพูดในชั้นแรกนี้เราจะต้องมีศรัทธาตามความหมายของคำนี้ถึงที่สุดในพระพุทธองค์ก็จะเรียกว่าเป็นธรรมทายาทขึ้นมาทันทีคือเป็นทายาทเป็นลูกเป็นหลานที่มันคลอดออกมาจากพระองค์ซึ่งเป็นธรรมกายมันไม่ใช่เนื้อหนังร่างกายเหมือนกับการคลอดบุตรทางเนื้อหนังแต่มันก็ในความหมายเดียวกันเกิดออกมาเหมือนกับลูกเกิดออกมาเป็นธรรมทายาทของพระพุทธเจ้าสิ่งนี้เป็นเบื้องต้นที่สุดคือต้องทำด้วยศรัทธาถ้าเราจึงชำระศรัทธาแล้วก็ปล่อยหรือปลงศรัทธาลงไปให้หมดในพระพุทธเจ้าหรือจะเรียกว่าในพระศาสนาก็ได้นับตั้งแต่วันที่เราจะเข้ามาบวชเราก็บวชแล้วเราก็บวชแล้วไอ้ศรัทธานี่ต้องเต็มที่เต็มเปี่ยมอยู่เสมอท่านใช้คำว่าไม่หวั่นไหวไม่มีใครชักนำไปทางอื่นได้นี่การคลอดชั้นแรกคลอดโดยศรัทธาเสมือนหนึ่งว่าเกิดมาจากท้องบิดามารดาของสามัญสัตว์ควรจะไปชำระศรัทธากันเสียให้ถูกต้องให้สะอาดหมดจดให้เต็มที่แล้วศรัทธาทั้งหมดนั้นลงไปในพระพุทธเจ้าอย่างนี้เรียกว่าเกิดเป็นธรรมทายาทแล้วในอันดับแรกแล้วก็โดยพระพุทธภาษิตเองนั่นเองเมื่อภิกษุนั้นมีศรัทธาทีนี้ในบาลีสูตรอื่นซึ่งเรื่องเดียวกันนี่ก็ว่าทำทานคือบริจาคเสียสละเหมือนพระองค์ในสูตรนี้ดูมันกล่าวท่าความไปถึงชาติก่อนๆด้วยทรงเป็นผู้มีศรัทธาในการบริจาคทานเสียสละอยู่ตลอดเวลามีโวหารเรียกว่ามีมือเปียกอยู่เสมอก็ต้องล้างมือหยิบของให้เป็นทานอยู่เสมอจนมือไม่รู้จักแห้งถ้าใช้ทานถ้าให้ทานเป็นประจำแล้วจะมีสำนวนเรียกว่ามีมืออันเปียกอยู่เสมอนี่ก็มีพระบาลีที่ทรงสอนทรงเน้นว่าให้มีมือเปียกอยู่เสมอก็จะเรียกว่าเป็นธรรมทายาทเป็นการกระทำที่เป็นธรรมทายาทคือทำตามบิดา
นี่ก็เราจะพอมองเห็นกันได้นะว่าในธรรมทายาทนั้นมันมีจิตมีวิญญาณเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้ให้ของให้อะไรก็สุดแท้ละก็ด้วนแต่เป็นเรื่องต้องให้ทั้งนั้นของก็ให้ธรรมะก็ให้จิตใจอะไรต่างๆก็เลื่อนแต่ให้นี่ท่านเรียกว่าทำอย่างเดียวกันกับพระองค์จึงได้เป็นธรรมทายาทในบรรทัดเดียวกันนั่นแหละนอกจากจะเป็นผู้ให้แล้วยังเป็นหมอผ่าตัดมีพระบาลีสรรเสริญพระพุทธองค์ว่าเป็นหมอผ่าตัดหมออย่างเดียวนี้ถ้าเรียกว่าอย่างเดียวนี้ก็หมอผ่าตัดคือหมอที่ทำงานด้วยลูกศรทำงานด้วยมีดผ่าตัดหมายความว่าหมอผ่าตัดนี่มันต้องทำงานชนิดที่เต็มที่คือมันรุนแรงอ่ะไม่ต้องไปกลัวเขาจะเจ็บปวดหรือยังไม่ต้องกลัวว่าเขาจะโกรธขึ้นมาแต่โรคนั้นมันร้ายถึงกับต้องผ่าตัดคือมันเพียงแต่พูดกันไม่รู้เรื่องมันก็ต้องผ่าตัดผมคิดว่าคงเล็งถึงในความกล้าหาญในทางจริยธรรมถ้าเราจะเป็นธรรมทายาทเราต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรมเราจะไปกลัวเขาโกรธกลัวเขาเกลียดกลัวเขาทำอันตรายอย่างนี้มันทำไม่ได้หรอกต้องมีความกล้าหาญทางจริยธรรมแต่อย่าให้เป็นบ้าบินให้บ้าบินอวดดีนั่นก็ฉิบหายเหมือนกันวินาศหมดกล้าหาญก็ถูกต้องแท้จริงแล้วก็กล้าหาญเดี๋ยวนี้ผมรู้สึกว่ายังขาดกันอยู่มากความกล้าหาญทางจริยธรรมเนี่ยจึงไม่ค่อยจะมีเรื่องผ่าตัดหมอผ่าตัดก็ดูเองกันแล้วกันในทางที่วัดก็ดีที่บ้านก็ดีบ้านเมืองก็ดีคนที่จะกล้าหาญในการจะเผชิญกับอันธพาลหรือว่าเผชิญกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ค่อยจะมีสมภารบางวัดปล่อยให้ทำอบายมุขในวัดได้ซ้ำไปเพราะว่าเกรงใจเขาแต่นั้นไม่มีอะไรเกรงใจคนที่มาขอทำอะไรในวัดที่ไม่น่าทำแล้วเราก็ไม่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมพอที่จะไม่ยอมให้เขาทำโกรธก็โกรธหรือเขาจะไม่ให้ข้าวกินก็เอ้าก็ไม่ต้องกินทำกล้าหาญขึ้นมาแต่ว่าจะเอาไอ้สิ่งที่ไม่สมควรมาจัดมาทำกันในวัดเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ยอมเดี๋ยวนี้ในโลกมันก็ขาดความกล้าหาญทางจริยธรรมอยู่มากที่เป็นภายในก็คือว่าเขากลัวถ้าเขาจะสูญเสียความสุขสนุกสนานอร่อยเขาก็ไม่กล้าประพฤติให้ถูกต้องที่คนเราละอบายมุขไม่ได้ละความชั่วไม่ได้เพราะกลัวจะสูญเสียความอร่อยเหล่านั้นมันไม่กล้าหาญมันไม่กล้าผ่าตัดจิตใจของมันเองที่ผู้อื่นที่จะไปช่วยผ่าตัดมันก็ไม่กล้าหาญอีกเหมือนกันกลัวจะถูกเขาฆ่าตายนะพูดกันตรงๆอย่างนี้ข้อนี้จะต้องนึกถึงว่าพระองค์เป็นสันลักษโตเรียกโดยบาลีสันลักขัตโตเป็นหมอผ่าตัดในงานของธรรมทายาทนี่มันก็หลีกไม่พ้นที่จะต้องเป็นผู้กล้าเป็นหมอผ่าตัด
พราะมีความกล้าหาญทางจริยธรรมกล้าที่จะเอาธรรมะไว้นี่ก็กล้าหาญทางจริยธรรมนอกวัดก็ไม่ทำในวัดก็ไม่ทำที่ไหนก็ไม่ทำที่จะให้มันเสื่อมเสียทางธรรมเพราะความขลาดกลัวผมรู้สึกว่าในบรรดาบุคคลที่โลกรู้จักนะต้องยกให้พระเยซูพระเยซูคริสต์เป็นผู้กล้าหาญทางจริยธรรมจนตัวตายเป็นตัวตายพระถูกพาตายการพูดความจริงไปตามแบบของพระเยซูนั่นก็ทำให้ศาสนายิวหรือพวกพระในศาสนายิวที่เขามีอยู่ก่อนพระเยซูได้รับความเสียหายมากถ้ามันมีอะไรผิดพลาดอยู่มากแต่พระเยซูพูดความจริงพวกเหล่านี้ก็เสียหายเขาก็โกรธเขาก็หาเรื่องต่อสู้ต่อต้านเผชิญกันด้วยคำพูดก็น่าฟังมากพระเยซูแสดงความกล้าหาญมากแต่ความกล้าหาญของพระเยซูนั่นไม่ใช่บ้าบินไม่ใช่ทำไปอย่างบ้าบินทำไปด้วยเหตุผลจนพวกนั้นจนแก่คำพูดฝ่ายข้าศึกจนแก่คำพูดในเมื่อมาปะทะคารมกันนั้นผู้ที่จะมีความกล้าหาญทางกายธรรมนี่ดูว่าจะต้องมีความรู้ด้วยความรู้ที่เพียงพอด้วยเท่ากับความกล้าหาญมีแต่ความกล้าหาญมากกว่าจะบ้าบินหรือว่าจะทำผิดแล้วก็ล่มละลายสู้เขาไม่ได้จะต้องมีความรู้ปฏิภาณที่เฉียบแหลมสนใจก็ลองไปหาเรื่องของพระเยซูอ่านดูบ้างไม่เสียหลายแล้วไม่ใช่เราจะเปลี่ยนศาสนาแต่ไปอ่านประวัติของบุคคลที่มีความกล้าหาญทางกายธรรมจนยอมเอาชีวิตเดิมพันก็ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์แต่ว่าเรื่องนี้ทางฝ่ายคริสเตียนนะเขาถือกันว่าพระเจ้าทรงมาให้เป็นอย่างนั้นพระเจ้าจัดส่งมาเพื่อเป็นอย่างนั้นเราจะไม่นึกถึงข้อนี้เราจะนึกถึงว่าคนธรรมดาก็ได้ท่านเป็นวีรบุรุษในโลกนี้ท่านกล้าทำอย่างนี้ด้วยความอุทิศต่อสิ่งสูงสุดซึ่งเรียกว่าพระเจ้าอีกแล้วถ้าเราทำอย่างนั้นบ้างก็อุทิศต่อสิ่งสูงสุดคือพระธรรมนั่นเองพระเจ้ากับพระธรรมสองคำนี้ใช้แทนกันได้มากที่สุดพระธรรมคือกฎของธรรมชาตินั่นนะคือพระเจ้าพระเจ้าของพวกอื่นเราเรียกว่าสัจธรรมของธรรมชาติกฎของธรรมชาตินี่เป็นพระเจ้าเขาอุทิศพระเจ้าเราก็อุทิศพระเจ้าได้เหมือนกันแต่ว่าพระเจ้าของเราเป็นสัจจริงสัจจะปรมัตถสัจจะของธรรมชาติดูว่ามันจะต้องมีความรู้เพียงพอมีความกล้าหาญเพียงพอแล้วก็มีความจริงใจเพียงพอเรื่องงานของธรรมทายาทก็จะเป็นไปได้เรื่องนี้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเอาเองเถิดมันมีความหมายกว้างว่าความกล้าหาญทางจริยธรรมนะมันอะไรบ้างมีความกล้ามีความหมายมากที่มันสำคัญแก่พวกเราก็คือว่าถ้าไม่มีอันนี้แล้วมันไม่เป็นไปได้ล่ะในการที่จะสืบทายาทของพระพุทธเจ้ามีแต่ความขลาดที่เป็นภายในก็กลัวจะหมดอร่อยทางอายตนะเลยไม่กล้าถือระเบียบถือศีลถือวินัยแล้วไม่กล้าที่เกี่ยวกับสังคมก็ไม่กล้ากลัวชาวบ้านเขาจะโกรธแล้วเขาก็จะไม่ช่วยเขาจะไม่ใส่บาตรอันนี้ก็ไม่กล้า
แล้วที่จะต้องเผชิญหน้ากับพวกมิจฉาทิฏฐิก็ไม่กล้าแก้ตัวซะง่ายๆว่าธุระไม่ใช่ธุระไม่ใช่เราไม่ยอมทำงานนี่ธุระไม่ใช่มันก็เพราะความขลาดนั่นเองต้องขลาดทั้งข้างในขลาดทั้งชัดกล้าหาญไม่ขลาดนะทั้งกล้าหาญและไม่ขลาดทั้งข้างในทั้งข้างนอกทั้งตรงกลางทั้งในทุกกรณีจึงจะทำหน้าที่ของธรรมทายาทได้พระพุทธเจ้าก็ท่านตรัสตรงๆว่าจงเป็นสัลกัตโตเนี่ยเป็นหมอผ่าตัดนี่มันไปรวมความอยู่ที่ว่ามันเป็นธรรมทายาทเป็นโอรส เกิดแต่ปากคำว่าโอรสเกิดแต่ปากนี่มีหลายแห่งย่ำมากแห่งถ้าจะถือเอาภาษาวัตถุภาษาคนพูดง่ายๆว่าเกิดแต่ปากก็คือว่าท่านสั่งให้ทำอย่างไรเราทำอย่างนั้นสิท่านสั่งให้ทำอย่างไรเราทำอย่างนั้นนั่นคือโอรสที่เกิดแต่ปากพระโอษฐ์ของท่านสั่งให้ทำอย่างไรเราทำอย่างนั้นเราก็จะเป็นโอรสที่เกิดแต่ปากของพระองค์ความหมายธรรมทายาทแท้ท่านทรงใช้คำนี้ว่าโอรสที่เกิดแต่ปากที่นี่ปากมีความหมายหลายอย่างภาษาธรรมก็คือปากเนี่ยปากที่พูดเนี่ยท่านสั่งมาแล้วก็ทำแล้วก็เป็นโอรสของท่านก็ทำตามปากท่านสั่งไอ้ที่มันความหมายลึกในภาษาธรรมะนั่นเกิดแต่ธรรมประพฤติธรรมประพฤติเหมือนกันกับที่พระองค์ทรงประพฤติกระทำเป็นตัวอย่างนี่ก็เรียกว่าเกิดแต่ปากเหมือนกันปากของพรหมซึ่งเป็นที่เกิดของสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นเหตุแห่งปัจจัยทั้งปวงที่รวมมาได้ก็เกิดแต่ปากทั้งสองความหมายความหมายธรรมดาท่านสั่งอย่างไรทำอย่างนั้นหลักธรรมะมีอย่างไรท่านประพฤติว่าเป็นตัวอย่างอย่างไรก็ทำอย่างนั้นท่านสั่งให้เป็นเราก็เป็นสิ จะใช้คำว่าท่านสั่งหรือท่านขอร้องก็สุดแท้นะคือท่านใช้คำว่าเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทายาทเถิดอย่าเป็นอมิสทายาทเลยนี่จะเราจะเรียกว่าท่านสั่งหรือท่านขอร้องผมอยากจะพูดว่าท่านขอร้องอ้อนวอนได้มากกว่าเพื่อเราจะได้เสียสละกันได้มากขึ้นเอาสรุปได้ว่าท่านสั่งให้ทำตามท่านท่านสั่งให้ทำตามท่านคำว่าศรัทธาก็ดีคำว่าหมอผ่าตัดก็ดีอะไรก็ดีคือท่านสั่งให้ทำตามท่านเมื่อเราทำตามท่านแล้วก็เป็นลูกของท่านที่ท่านใช้คำว่าโอรสที่เกิดแต่ปากนี่เราต้องทำงานอย่างนี้เลยงานตามอุดมคติคือทำตามพระพุทธประสงค์ผมอยากจะพูดว่าไอ้บารมี10ประการนั่นแหละดีที่สุดเนี่ยเอามาเป็นหลักสำหรับทำตามท่านดีที่สุดทานศีลเนคขมะปัญญาวิริยะสัจจะขันติจิตฐานะเมตตาอุเบกขาอย่าเห็นเป็นของที่เล่นเล่นไม่เกี่ยวกับเราควรจะจำไว้ได้อย่างขึ้นใจเดียวเราจะทำตามอย่างพระพุทธองค์โดยหลักแห่งบารมี10ประการนี้แต่ไม่ใช่ว่าเพื่อจะเป็นพุทธเจ้าไม่ต้องพูดอย่างนั้นนะแล้วก็ไม่ใช่เพื่อแข่งกับพระพุทธเจ้าด้วยแต่ว่าทำตามท่าน
ทางที่ท่านเดินไปแล้วเราก็เดินตามมันก็เรียกว่าเป็นลูกเดินตามไปปู่ย่าตายายเดินไปอย่างไรลูกหลานเดินตามไปอย่างนั้นให้ทานมันก็บอกอยู่แล้วเราก็ต้องเสียสละแหละเสียสละเหยื่อของกิเลสเนี่ยลึกซึ้งมากเสียสละข้าวของให้คนกินคนใช้มันก็เป็นเสียสละได้เหมือนกันแต่ขอให้ลึกถึงว่าเราเสียสละกิเลสของเราเราจึงให้ของข้าวของสิ่งนั้นไปมิฉะนั้นเราขี้เหนียวเรามีกิเลสขี้เหนียวเราเสียสละให้ไปมันก็เป็นการเสียสละกิเลสทานแปลว่าการให้ชนิดที่ทำให้ผู้ให้หมดกิเลสไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดคำว่าสะสมนี่มันเป็นตรงกันข้ามในการให้สละออกไปทำให้เป็นธรรมทายาทแต่การสะสมเนี่ยมันกลายเป็นอามิสทายาทคือเราต้องดูดีนะเราอย่าอวดดีว่าที่เราได้กินได้ใช้ได้นุ่งได้ห่มได้ร่ำไอ้มีปัจจัย4ใช้นะเพราะบารมีของพระพุทธองค์พระอำนาจพระพุทธคุณเราจึงไม่อดเราจึงอยู่ที่วัดก็มีกินมีใช้มีทุกอย่างน่ะในเรื่องปัจจัย4นั้นมันได้มาจากบารมีของพระองค์แต่มันเป็นอามิสทายาทอย่าไปชอบกับมันนักที่เราจะกลายเป็นธรรมตรงกันข้ามคือธรรมทายาทคือให้ไม่สะสมเอาไว้แต่พอกินพอใช้ไม่มีส่วนเกินนี่ก็เป็นอามิสทายาทในข้อที่เรียกว่าทานะบารมีนี่ศีลก็รู้กันอยู่แล้วจะต้องอธิบายได้มีศีลถึงที่สุดทั้งโดยสิกขาบทชนิดที่เป็นอาทิพรหมจรรย์ทั้งโดยสิกขาบทที่เป็นอภิสมาจารย์ทั้งโดยมัญญาตทั้งเล็กๆน้อยๆและโคจรคือที่จะเที่ยวไปเที่ยวมาเรียกว่าโคจรยังผิดได้นี่เรียกว่าศีลทำตามแล้วเป็นธรรมทายาทอันนี้กรรมะอันนี้ก็อยู่แล้วบวชแล้วกำลังถอนตนออกจากกามอยู่แล้วปัญญา เป็นเรื่องที่ต้องพอกพูนกันไปไม่มีที่สิ้นสุดถ้าไม่มีปัญญามันทำไม่ถูกนี่ตั้งใจจะทำให้ดีเสียสละแล้วแต่ถ้าไม่มีปัญญามันทำไม่ถูกต้องพอกพูนปัญญาไว้เสมอเพื่อเป็นเครื่องมือแห่งธรรมทายาทสัจจะจริงรู้เองเถอะว่าจริงกันอย่างไรจริงสักเท่าไรแต่อย่าไว้ปนกับคำว่าบ้าบินเดี๋ยวนี้มันมีนะจริงเคร่งที่สุดแหละแสดงความเคร่งทุกอย่างแต่มันหลอกเขามันอวดเคร่ง มันจริงชนิดที่โกหกแสดงท่าทางเหมือนคนจริงแต่ในเนื้อแท้มันโกหกมันหลอกลวงมันอวดเคร่งมันทำให้เขาหลงไหลอย่างนี้มันก็เรียกว่าจริงข้างนอกข้างในมันคดวิริยะภาคเพียรขันติอดทนอธิฐานะตั้งจิตมั่นนี่มันคล้ายๆกันแหละไอ้สัจจะไอ้วิริยะไอ้ขันติอธิฐานะนี่มันเครือเดียวกันแต่แยกกันได้วิริยะก็เรียกว่ากล้าเหมือนกันนะคำนี้มันมีรากศัพท์ที่แปลว่ากล้าเหมือนกันถ้าเรามีวิริยะเราก็จะกล้าหาญทางจริยธรรมได้เหมือนกันถ้าเรามีวิริยะเรากล้าหาญแล้วเราก็ไม่กลัวเหน็ดเหนื่อยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยไม่กลัวว่าเหน็ดเหนื่อย
ก็รุดหน้าเรื่อยไอ้ขันตินี่ไม่ใช่ของเล็กน้อยนะไปดูเองในบทบอกวัดในบทบอกวัดแบบเก่าเนี่ยเขารวบรวมเอาประโยชน์อานิสงส์ของขันติมาว่าในนั้นหมดรู้จะมากกว่าหมวดขันติในพุทธศาสนาสุภาษิตซะอีกที่สรุปความขันตินี่เป็นกำลังของผู้บำเพ็ญพรตหมดความขันติหมดความอดทนเมื่อไรก็ความเป็นความการบำเพ็ญพรตก็หมดเนี่ยงั้นเราก็เป็นธรรมทายาทก็คือการบำเพ็ญพรตเนี่ยทิฏฐานะตั้งใจมั่นปักใจลงไปมั่นในอุดมคติเมตตารักผู้อื่นเมตตาเป็นคุณธรรมทำโลกนี้ให้ปลอดภัยให้เป็นสุขก็ถ้ามนุษย์รักกันในโลกนี้ไม่มีปัญหาก็ไม่มีการเบียดเบียนโดยประการทั้งปวงเป็นเครื่องทำให้เกิดศาสนาพระศรีอารยเมตไตรเมตไตรแปลว่ามีเมตตาประกอบอยู่ด้วยเมตตาเป็นไปด้วยเมตตาเรียกว่าเมตไตรเมตตยะเดี๋ยวนี้ยิ่งหายากในโลกนี้ยิ่งหายากยิ่งขึ้นทุกทีทั้งศาสนาพระศรีอารเมตไตรก็กลายไปทุกทีห่างไปทุกทีควรจะช่วยกันดึงกลับมาข้อสุดท้ายเรียกว่าอุเบกขาคำว่าอุเบกขานั่นทำยุ่งแล้วมันแปลได้หลายอย่างแล้วถือเอาผิดๆวางเฉยไม่ทำอะไรที่วางเฉยไม่ทำอะไรนั้นไม่ใช่อุเบกขาในธรรมะหรอกมันวางเฉยอะไรก็ไม่รู้ไอ้ตัวถ้าอุเบกขามันแล้วเพ่งจ้องดูอยู่นะในเมื่อมันทำอะไรไม่ได้นะมันอยู่นิ่งๆเพราะมันทำอะไรไม่ได้แต่มันคอยจ้องอยู่ว่าเมื่อไรจะทำได้นะนั่นอุเบกขาแท้จริงอุเบกขาที่ว่าไม่หวั่นไหวไม่อะไรนั้นมันอีกความหมายหนึ่งนะอุเบกขาของพระอรหันต์นั่นมันอีกความหมายหนึ่งคือท่านเฉยเพราะไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้หวั่นไหวนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ดีเราควรจะถือว่าพระอรหันต์น่ะท่านคอยจ้องโอกาสจะทำประโยชน์แก่สัตว์โลกนะคำว่าอุเบกขาเนี่ยคอยแปลตามนะอุปะเข้าไปอิกขะดูอุเปกขานะคือเข้าไปจ้องดูคือคอยดูอยู่ว่าเมื่อไรจะได้ทำเมื่อไรจะทำได้เมื่อไรจะช่วยได้เมตตากรุณามุทิตาไม่มีโอกาสจะทำอุเบกขาก็คอยจ้องดูว่าเมื่อไรจะมีโอกาสที่จะทำมันคอยรอโอกาสอยู่ดังนั้นอุเบกขานะไม่ใช่อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรหลับเสียก็ได้ก็เป็นอุเบกขาเหมือนกันนั่นขอให้ช่วยอธิบายกันเสียใหม่ในการเรียนนักธรรมสอนนักธรรมเรื่องพรหมวิหาร4นะเวขาอย่าแปลว่าวางเฉยไม่ทำอะไรไม่คิดจะช่วยอีกต่อไปนี่ไม่ถูกคอยจ้องอยู่ว่าเมื่อไรจะมีโอกาสที่จะเมตตาจะกรุณาจะมุทิตากันอีกอุเบกขาในสัมโพชฌงค์มันก็คอยจ้องว่าเมื่อไรมันจะสำเร็จมันถูกต้องแล้วปล่อยมันไปแต่คอยรอดูอยู่ว่าเมื่อไรมันจะสำเร็จเพราะมันไม่ใช่มันวางเฉยชนิดที่ไม่มีความหมายอะไรอย่าทำให้อุเบกขาเป็นธรรมะที่ใช่ไม่ได้ก็ถือความหมายผิดคอยถือว่าคอยจ้องอยู่ว่าเมื่อไรมันจะมีโอกาสที่จะทำนี่คืออุเบกขาในพรหมวิหารนี่เป็นความเห็นของผมว่าเราที่จะเป็นธรรมทายาทจะมีหลักปฏิบัติอะไรมันง่ายๆให้มันคลุมหมด
ทุกอย่างอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นะมันคอยถือหลักไอ้บารมี10อย่างที่ว่ามานี่แล้วมันจะเป็นธรรมทายาทไปทุกข้อทุกตอนทุกกระเบียดนิ้วคือทำตามพระองค์ลูกหลานหรืออนุชนต้องเดินตามรอยเท้าของบรรพบุรุษของบุรพาจารย์นี่เรียกว่าเรามันทำต้นให้เป็นธรรมทายาทให้ส่วนทั้งตนเกี่ยวกับการเป็นธรรมทายาทนี่ทรงสรรเสริญพระสารีบุตรว่ายอดสุดเลิศของธรรมทายาทมีคำกล่าวตรงๆอย่างนั้นก็ไปศึกษาเรื่องภาษาสารีบุตรดูตัวอย่างได้ที่ภาษาสารีบุตรสรรเสริญภาษาสารีบุตรว่าเป็นยอดสุดของธรรมทายาทพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญเช่นว่าสามารถประกาศธรรมจักรได้เหมือนพระองค์เองในบาลีมีอย่างนั้นตถาคตยังธรรมจักรให้เป็นไปได้อย่างไรสารีบุตรก็ยังธรรมจักรให้เป็นไปได้อย่างนั้นในบางทีท่านเรียกว่าลูกหัวปีเชษฐโอรสเรียกพระสารีบุตรว่าลูกหัวปีคือเชษฐโอรสแล้วบางทีก็เรียกว่าเสนาบดีคือผู้ช่วยอย่างใกล้ชิดอยู่ข้างๆทรงยกเอาสารีบุตรเป็นตัวอย่างยอดสุดของธรรมทายาทนี่ทั้งหมดนี้เราจะต้องเป่าปีหรือเป่าอูดก็ตามมาให้เราฟังให้ตัวเราฟังอยู่เสมอคือพูดกรอกหูตัวเองอยู่เสมอในข้อปฏิบัติเหล่านี้ถือว่าเป็นงานธรรมทายาทส่วนที่จะต้องทำแก่ตัวเราหรือเพื่อตัวเรานี่มันเสร็จไปงานหนึ่งแล้วทีนี้งานที่สองก็คือจิตจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นมันจะต้องทำอีกแผนกหนึ่งเรียกว่าเป่าปีเป่าสังเป่าอูดก็ตามให้ผู้อื่นฟังอีกทีหนึ่งถ้าว่ามันควรเป่าอูดก็เป่าอูดคนเป่าสังก็เป่าสังดูมันถูกกรณีไอเป่าอูดนั่นมันไม่น่าฟังหรอกพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเรื่องอย่างนี้เหมือนกันนะว่าแม้มันจะไม่น่าฟังแต่ถ้ามันจริงแล้วก็มีประโยชน์นะก็ดูเวลาที่เหมาะสมแล้วก็พูดเถอะแม้มันจะไม่น่าฟังถ้ามันมีประโยชน์ถ้าท่านก็สอนให้พูดให้น่าฟังแต่ถ้ามันจำเป็นจะต้องพูดเรื่องไม่น่าฟังมันก็ยังต้องพูดอย่างพระพุทธเจ้าตรัสพระสูตรบางสูตรทำให้ภิกษุอาเจียนโลหิตตายเป็นสิบรูปอย่างนี้ก็มีเมื่อมันจำเป็นจะต้องพูดนี่เราก็จะต้องเป่าปี่ให้ผู้อื่นฟังอ้าวทีนี้ดูกันที่ผู้ฟังผมอยากจะพูดว่ามันมีอยู่สองประเภทประเภทที่มันยังหลับอยู่ยังปลุกไม่ตื่นนี่ก็มีแล้วอย่างที่มันพอจะปลุกได้ปลุกให้ตื่นได้มันก็มีมันมีอยู่สองพวกเคยอ่านในนิยายอะไรสำหรับเด็กเมื่อก่อนนี่ปลุกด้วยการเขี่ยให้ตื่นมันก็ตื่นไม่เคลียไม่ถึงก็เตะมันเข้ามันก็ตื่นไม่ตื่นอีกก็ว่าถลกหนังหัวมันเท่าเงินเหรียญให้มันตื่นคล้ายๆกับเป็นที่ยอมรับมาแต่โบราณว่าไอ้การปลุกนี่มันก็จะต้องมีเป็นชั้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 นดูเองว่ามันจะต้องใช้ชั้นไหนถ้าเรายิ่งทำตนเป็นสัญลักษณ์โตเป็นหมอผ่าตัด
ตามพระพุทธองค์อยู่แล้วก็จะต้องดูเองว่ามันจะต้องใช้ชั้นไหนในการปลูกลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดเนี่ยมันก็พอจะพูดกันได้ง่ายลูกศิษย์ที่มันห่างออกไปมันก็ไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดมันจะปลูกได้เสมอไปมันไม่แน่แต่ว่าผมคิดว่ามันมีโอกาสที่จะพูดได้ง่ายกว่าลูกศิษย์ใกล้ชิดลูกศิษย์ห่างออกไปแล้วคนนอกตัวไปแล้วคนทั้งโลกมันเป็นหลายชั้นอย่างนี้ผู้ที่เราจะไปปลูกเขาเนาะมันมีหลายชั้นชาวโลกทั่วไปเอาทีนี้ก็ดูทีเดียวหมดกันก็จะได้เห็นว่าโอ้ยส่วนมากเนี่ยมันหลับไหลอยู่ในวัตถุนิยมคนในโลกเวลานี้เป็นลูกศิษย์ของเราก็ดีไม่เป็นก็ดีคนทั่วไปก็ดีเขากำลังหลับไหลอยู่ในวัตถุนิยมคือความอร่อยทางอายตนะดึงออกมายากทีเดียวนี้กำลังเป็นปัญหาที่รัฐบาลจะปราบปรามบายมุกอะไรก็ตามมันเขาหลับไหลอยู่ในวัตถุนิยมมันดึงออกมายากดึงออกมาเสียจากอันตรายนะช่วยเขาให้พ้นจากอันตรายก็เขายังไม่ยอมมาเขาก็ยังไม่ยอมมาคนในโลกกำลังหลับไหลอยู่ด้วยวัตถุนิยมกำลังติดวัตถุรสอร่อยทางวัตถุเชื่อเขาเชื่อความคิดนึกของเขาเองดังนั้นเขาจึงดื้อด้านคอยไปดูกันในแง่นี้ก่อนว่าไอ้คนที่เราจะสอนเขานะเขาอยากเชื่อตัวเขาเองแล้วเขาก็ดื้อด้านเขาไม่ชอบให้เราสอนบางทีมันเป็นถึงกับว่าแม้เราสอนถูกแต่ความดื้อด้านของเขาเขาไม่อยากให้เรื่องเป็นไปในทางว่าเราสอนเขานี่เขาไม่อยากให้เขาได้ชื่อว่ามีผู้สอนเขานี่นั่นเขาก็ดื้อด้านนี่มันจึงเป็นเรื่องยากที่จะพาคนไปพาสัตว์โลกไปตามแนวทางของพระพุทธเจ้าพูดอย่างตะวันออกเราก็พูดว่ายากเหมือนจะจูงช้างลอดรูเข็มพูดอย่างตะวันตกไปทางโน้นก็ว่าเหมือนจะจูงอูฐลอดรูเข็มที่นั่นช้างมันไม่มีมีแต่อูฐตัวใหญ่เท่าช้างจะจูงอูฐลอดรูเข็มมันยากบ้านเราไม่มีอูฐมีช้างเราก็พูดว่าจะจูงช้างลอดรูเข็มมันก็ยากรวมความมันก็ยากพอๆกันนะที่จะจูงไอ้คนเหล่านี้ออกไปหาพระธรรมคำนวณแล้วยากถ้าจะเท่ากับจูงช้างลอดรูเข็มพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงเห็นความจริงข้อนี้ตั้งเมื่อแรกตรัสรู้ใหม่ๆทรงคิดว่าจะไม่สอนไอ้คนเหล่านี้มันสอนไม่ได้สอนยากแต่พระเอิญท่านฉุกคิดขึ้นมาว่ามันจะมีบางคนที่มันจะเข้าใจได้จึงกลับพระทัยสอนเพื่อเห็นประโยชน์เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของคนพวกนี้ที่จะสอนได้ทั้งถึงเราเองก็เหมือนกันแหละจะสอนทุกคนคงจะไม่ได้แต่พวกที่จะสอนได้ก็มีอยู่เท่าไรก็สอนกันไปเท่านั้นแล้วเราจะถือหลักว่ามันไม่มีอะไรที่ไม่เที่ยงนะไม่มีอะไรที่มันเที่ยงนะไม่มีอะไรที่มันเที่ยงแท้ตายตัวมันมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้นั้นเราพยายามไปมันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้ในบุคคลที่เราคิดว่าจะสอนไม่ได้แต่ค่อยพยายามเถอะมันจะมีความเปลี่ยนแปลงค่อยๆเปลี่ยนแปลงค่อยๆเปลี่ยนแปลงก็มันอาจจะสอนได้เหมือนกันเรื่องอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เคยทรงกระทำคือพยายามแล้วพยายามอีกค่อยๆแก้ไขไปนี่ความยากทางการที่จะ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เป็นธรรมทายาทต่อๆๆๆกันไปเหมือนกับเกิดลูกเกิดหลานเกิดเลนเกิดล้นต่อๆไปตามลำดับเนี่ยที่เราจะทำให้มีธรรมทายาทสืบสายกันไปนี่เราเป็นธรรมทายาทแล้วจะให้ลูกศิษย์ทัตถิวิหาริกอันเตวาสิกเป็นธรรมทายาทแล้วให้ลูกศิษย์จากนั้นเป็นธรรมทายาทต่อๆไปอย่างนี้มันเป็นงานที่เรียกว่ายากเหมือนนี่เหมือนกับว่าจะชวนกันลอดรูเข็มนี่การที่จะเป่าสังเป่าอูดเป่าปีเป่าให้คนอื่นฟังเนี่ยจะเตรียมตัวไว้เถอะว่ามันจะต้องประสบปัญหาอย่างนี้แต่แล้วเราก็ไม่ยอมแพ้มีอุบายหยาบอุบายละเอียดอุบายกลางๆใช้กันไปเรื่อยเพราะว่างานอื่นไม่มีสำหรับพวกเรานะงานอื่นไม่มีมีแต่งานนี้ทีนี้ก็เป็นอันว่าเรื่องเป่าปีให้ตัวเองฟังก็พูดแล้วเป่าปีให้ผู้อื่นฟังก็พูดแล้วเราก็มาดูถึงไอ้ตัวงานที่จะทำกันต่อไปเราจะใช้คำว่างานแล้วก็แผนงานมีอยู่สองชั้นมีงานแล้วก็ต้องมีแผนงานไอ้ตัวงานมันเป็นตัวอุดมคติแล้วก็มีแผนที่จะทำตามอุดมคติเราแยกออกพิจารณาเป็นสองชั้นมันง่ายกว่าแยกงานออกมาเป็นแผนงานเป็นงานและแผนงานมันจะง่ายขึ้นอย่าเอาไปรวมกันเสียเอาก็ดูที่งานคำว่างานงานนี่มันมีความตื้นลึกไว้ตามแบบของคนที่มีการศึกษาอย่างไรมีจิตใจอย่างไรมีปฏิปัญญาเฉียบแหลมอย่างไรคำว่างานนะเราลองคิดดูเราเองเคยเข้าใจคำว่างานอย่างไรโดยทั่วไปก็จะคิดว่างานคือสิ่งต้องทำเพื่อเลี้ยงชีวิตนี่มันก็เห็นภาษาง่ายๆภาษาคนทั่วไปงานคือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำเพื่อเลี้ยงชีวิตนี่คนธรรมดาเขาก็รู้สึกอย่างนี้แต่ถ้ามีปัญญาขนาดเป็นสาวกของพุทธเจ้ามันต้องมองลึกกว่านั้นคำว่างานนั่นคือหน้าที่ที่สิ่งที่มีชีวิตมันจะต้องทำตามกฎของธรรมชาติมันจะทำเพื่ออยู่รอดก็ได้ทำเพื่อบุญเพื่อกุศลก็ได้ไอ้หน้าที่นี่ต้องทำแหละถ้าทำก็ชื่อว่าทำหน้าที่ทำด้วยจิตบริสุทธิ์เขาเรียกว่าทำหน้าที่เพื่อหน้าที่พวกฝรั่งพวกนักจริยธรรมฝรั่งมันก็เน้นมากเรื่องนี้เราก็ชอบใจเขาแล้วเขาก็พูดเหมือนกับเราแหละทำหน้าที่เพื่อหน้าที่ duty for duty's sake หน้าที่เพื่อประโยชน์แก่หน้าที่แต่คนธรรมดาจะไม่เห็นอย่างนั้นหน้าที่เพื่อปากของกูสิเพื่อปากเพื่อท้องของกูไม่ใช่หน้าที่เพื่อหน้าที่ถ้าเรามีอุดมคติสูงเป็นพุทธสาวกเราจะเห็นว่าไอ้หน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั่นแหละคืองานเมื่อถ้าถือหลักอย่างนี้การทำงานคือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเป็นการประพฤติถูกประพฤติดีเป็นกุศลไปเลยธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติธรรมะคือผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นนั้นหน้าที่คือสิ่งที่ควรทำหรือต้องทำในฐานะเป็นกฎของธรรมชาติชั้นแรกเพื่อชีวิตรอด
ชั้นต่อไปก็เพื่อชีวิตก้าวหน้าก้าวหน้าก้าวหน้าสูงสูงขึ้นไปในที่สุดก็ถึงจุดหมายปลายทางที่ว่ามันจะได้ดีที่สุดเป็นอย่างไรการทำงานก็เป็นการทำที่ดีเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ในตัวช่วยกันนะอธิบายให้ประชาชนชาวไร่ชาวนาชาวสวนอะไรก็ตามว่าการทำหน้าที่เนี่ยคือการปฏิบัติธรรมเดี๋ยวนี้จะแจวเรือจ้างอยู่เดี๋ยวนี้จะถีบสามล้ออยู่เดี๋ยวนี้จะกวาดถนนอยู่เดี๋ยวนี้จะล้างท่ออยู่นั่นคือการปฏิบัติธรรมคือทำหน้าที่ตามที่มนุษย์จะทำได้อย่างไรเต็มตามความสามารถของตนเมื่อเราจะไปเป็นประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีไม่ได้เราก็ทำเท่าที่เราทำได้เขาทำเต็มที่อย่างไรเราก็ทำเต็มที่อย่างนั้นเพราะนั้นเราเรียกว่าทำหน้าที่เท่ากันแหละไม่ควรจะดูถูกดูหมิ่นกันให้เราจะถือว่าไอ้งานคือการทำหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติเป็นการปฏิบัติธรรมะอยู่ในการงานไถนาอยู่ก็ดีอะไรอยู่ก็ดีเหงื่อไหลใครย่ออยู่ก็ดีเรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมะนั่นคืองานงานคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติทำแล้วก็รอดชีวิตทำแล้วก็ก้าวหน้าด้วยไปที่บอกให้รู้กันเช่นเลยว่าไอ้งานหรือหน้าที่นี่ต้องมีอุปสรรคเป็นธรรมดาอย่าเห็นเป็นของแปลกที่มันจะเกิดอุปสรรคขึ้นมาถ้าใครเห็นอุปสรรคเป็นของแปลกคนนั้นไปไม่รอดแล้วมันอ่อนแอมันล้มละลายมันไม่เข้มแข็งเป็นธรรมทายาทไม่ได้คือมันจะทายาทไม่ได้มันจะทรหดอดทนอย่างทายาทไม่ได้เมื่อเรารู้เสียแต่ล่วงหน้าว่าไอ้งานหน้าที่นี้ต้องมีอุปสรรคเป็นธรรมดาก็เตรียมพร้อมก่อนแต่จะทำงานว่าเราจะสู้กันกับอุปสรรคเขาแนะให้ถือว่าอุปสรรคมาช่วยเราเก่งถ้าไม่มีอุปสรรคเราจะไม่เก่งขึ้นกว่าเดิมเรายิ่งมีอุปสรรคมากเราจะยิ่งเก่งขึ้นกว่าเดิมผมก็ได้เห็นความจริงข้อนี้มันจึงมาบอกว่าไอ้ความเก่งของเรานี่มันมาจากการเผชิญอุปสรรคนั่นเราจึงไม่กลัวอุปสรรคเรายินดีจะเผชิญกับอุปสรรคช่วยเรามันเก่งกล้าสามารถขึ้นมาที่นี่บอกให้เด็กๆหรือผู้ฟังรู้ว่ายิ่งยากนะยิ่งมีค่าไอ้งานนะถ้ายิ่งยากแล้วยิ่งมีค่านะอย่าไปท้อแท้ว่ายิ่งยากแล้วกูก็ไม่ต้องทำกูก็ไม่ทำกูก็ไม่เอานั้นเดี๋ยวนี้จึงไม่มีใครทำงานที่ยากยากหรือต้องอดทนมากในงานชิ้นทำกันอย่างนั้นมันก็ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราฮึดสู้ขึ้นมาว่ายิ่งยากยิ่งดีเราก็ทำเนี่ยเราชอบทำงานยากเราเลือกเอาด้วยเราเลือกจะทำงานยากงานน้อยๆงานต่ำๆงานง่ายๆบอกไม่เอาเราไม่ชอบช่วยเลือกงานที่มันยากๆมาให้ฉันทำยิ่งยากยิ่งมีค่านี่ก็เห็นกันอยู่แล้วงานยากทำยากแล้วมันก็มีค่าผลงานก็ขายได้แพงมีประโยชน์กว้างขวางนี่ยิ่งยากยิ่งมีค่าจนกระทั่งเห็นว่าไอ้งานนั่นแหละคือตัวชีวิตเนี่ยที่รอดชีวิตอยู่ได้นั่นแหละคือตัวการงานไม่มีงานก็ไม่รอดชีวิตเพราะนั่นให้ถือว่าไอ้งานนั่นคือตัวชีวิตถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ชีวิตนั่นต้องเป็นตัวการงานว่างานน่ะมันคือตัวชีวิตนั่นรอดชีวิตอยู่ก็คือตัวการงานนั่นเองแล้วเมื่อทำงานเรื่อยทำงานเรื่อยชีวิตมันก็เจริญเรื่อยผลทางวัตถุมันก็ได้ผลทางจิตใจมันก็ได้ผลทางธรรมะรู้อะไรมากขึ้นรู้อะไรมากขึ้นรู้อะไรมากขึ้นเพราะเราทำงานมาก
พอชีวิตเต็มไปด้วยการงานเราก็รู้อะไรมากไม่เท่าไรเราก็รู้ความจริงของธรรมชาติคือมันเป็นการเดินทางไปสู่ความหลุดพ้นเดินทางไปสู่นิพพานนั่นเองจะไปคิดด้วยข้อนี้ว่าไอ้ทำที่ทำการงานนั่นแหละคือการเดินไปนิพพานที่ทำการงานนั่นคือการกำลังก้าวเดินไปสู่นิพพานยิ่งทำงานยิ่งรู้เรื่องยิ่งทำงานยิ่งรู้เรื่องยิ่งทำงานยิ่งรู้เรื่องถ้าไม่เกิดความรู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เพราะทำการงานก็เกิดนิพพิทาเกิดวิราคะเกิดวิมุตติได้การทำงานอย่างสุดเวียงนั่นคือการเดินไปสู่นิพพานไม่เชื่อก็ไปลองดูทำงานให้มากทำงานให้จริงมันจะรู้อะไรมากจนกระทั่งรู้จักเบื่อหน่ายรู้จักคลายความยึดมั่นถือมั่นไปนิพพานทางอื่นไม่ได้นอกจากไปในทางที่ทำงานตามกฎของธรรมชาติถูกต้องตามกฎของธรรมชาติก็เดินไปเดินไปออกไปจากโลกนี้ไปสู่นิพพานได้ในที่สุดมันถือว่างานคือหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติงานนี่ต้องมีอุปสรรคเป็นธรรมดาไอ้งานนี่ยิ่งมากยิ่งมีค่าถ้างานคือตัวชีวิตเมื่อทำมากข้าวมันก็มากข้าวคือมันเป็นไปในทางสูงใกล้จุดหมายปลายทางคือพระนิพพานเราอย่าไปสอนประชาชนให้เข้าใจว่าไอ้ทำงานนี่เป็นความโลภใส่ปากใส่ท้องถ้าอย่างนี้มันผิดหมดแหละมันผิดทั้งทางโลกผิดทั้งทางธรรมะเพราะว่าเราเคยได้ยินพระสอนอย่างนี้เหมือนกันนะสอนให้ทำงานสอนให้ไปทำอะไรก็ไม่รู้แต่เราจะสอนให้ทำงานแม้การศึกษาเราเรียนก็เป็นการทำงานการปฏิบัติธรรมกรรมฐานวิปัสสนาก็เป็นการทำงานแต่ว่ามันสำหรับคนพวกนี้ที่มันจะรีบเดินรีบด่วนอย่างนี้ส่วนผู้ที่มันรีบไม่ได้มันยังต้องเป็นชาวโลกธรรมดามันก็ต้องทำงานที่มาถึงข้าวอย่าเกียจคร้านมันก็จะรู้เรื่องชีวิตรู้เรื่องความก้าวหน้าของชีวิตแล้วมันก็จะเป็นไปทางของพระนิพพานด้วยเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันช้าจะช้ามากก็ไม่มากเกินไปแล้วเพราะว่าถ้ามันขยันทำงานมันก็รู้จักอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เร็วเหมือนกันแต่ถ้ามันนอนขี้เกียจคอยขโมยคอยอย่างนี้เสียมันก็ไม่รู้นั่นเราชวนให้คนทั้งหลายศึกษาชีวิตจากการงานทำการงานให้เป็นการศึกษาชีวิตก็เป็นการศึกษาเขาก็จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดออกจากโลกนี้ไปได้นี่เรียกว่างานอย่าต้องไปจำแนกว่าทำอะไรเลยมันรู้กันอยู่แล้วเห็นกันอยู่แล้วทำนาทำสวนค้าขายทุกอย่างทุกประการเรียกว่างานทำให้สุจริตนั่นก็เป็นชีวิตที่ก้าวหน้าไปตามทางของพระนิพพานเรามีสิทธิที่จะเลือกได้เอาการงานเร็วๆหรืองานค่อยเป็นค่อยไปให้มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่พระนิพพานอะไรกันแล้วกันที่นี่ก็จะพูดถึงคำว่าแผนงานไอ้งานนั่นคืออย่างนั้นที่เราจะมาวางแผนงานเราต้องมองให้ชัดลงไปที่จะวางแผนงานนี่อันแรกที่สุดก็คืออุดมคติอย่างที่พูดเมื่อคืนแล้วที่แล้วมาแผนงานของเราจะต้องขึ้นต้นด้วยสิ่งที่เรียกว่าอุดมคติเราต้องรู้ชัดเสียก่อนสิว่าอันนี้มันคืออย่างไรอันนี้มันจะไปทางไหนเป็นอุดมคติกระทั่งถึงว่ามันเป็น
ของประจำชีวิตประจำมนุษย์ประจำสัตว์โลกประจำไอ้จะประจำโลกอุดมคติของคนเนี่ยมันก็จะต้องดูว่ามันเกิดมาเพื่ออะไรถ้าเข้าใจข้อนี้ถูกแล้วก็อุดมคตินั้นมันก็ชัดนะประกอบด้วยอุดมคติเป็นข้อแรกหยิบขึ้นมาพิจารณาให้มันถูกต้องแล้วทีนี้ก็มองดูวัตถุประสงค์ซึ่งมันแคบเข้ามาอุดมคติมันกว้างเกินไปวัตถุประสงค์จะเอาเท่าไรอย่างไรวัตถุประสงค์วางไว้แน่นอนเช่นอุดมคติของธรรมทายาทกว้างมากวัตถุประสงค์นี่เราก็จะช่วยเราช่วยเพื่อนมนุษย์ของเราให้ไปตามทางของพระพุทธเจ้าทีนี้ก็เหตุผลในว่าการวางแผนงานมันมีเหตุผลที่เราเห็นชัดอยู่ว่าถ้าทำอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นทำอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นทำอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดขึ้นหรือว่าทำอย่างนี้มันจะดับไปอย่างนี้มันจะดับไปอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นนี่มันกฎเกณฑ์ของปฏิจจสมุปบาทนะจะต้องเอามาใช้ทำอย่างไรผลจะเกิดขึ้นอย่างไรเรื่องตถาตาความเป็นเช่นนั่นเองต้องทำให้ถูกต้องตามกฎของตถาตามันก็จะได้ผลตามที่เราต้องการมีเหตุผลชนิดที่ไม่มีที่สงสัยในสิ่งที่เราจะกระทำทีนี้มันก็จะย่อยลงไปถึงวิธีนี่เราก็พบวิธีที่จะทำแล้วก็มีวิธีที่เห็นชัดว่าจะต้องทำอย่างไรถ้าเหตุผลมันแสดงถูกต้องชัดเจนพอมันก็รู้ว่าวิธีจะทำจะต้องทำอย่างไรเราก็รู้ไปถึงว่ามันจะมีอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นเป็นธรรมดาในแผนงานนั่นจะต้องมีความรู้เรื่องอุปสรรคและการแก้ไขอุปสรรคนั่นไว้เสร็จเลยไว้พร้อมเลยคือเรารู้อุปสรรคอะไรจะเกิดขึ้นแล้วเราจะแก้ไขมันอย่างไรทีนี้ให้มันเป็นการสอนเราอยู่ในตัวแผนงานของเรามีถึงว่าไอ้งานนั้นจะสอนเราอยู่ทุกกระเบียดนิ้วทุกเวลานาทีทุกนั่นเราเรียนจากงานเรียนจากชีวิตเรียนจากธรรมชาติให้การงานที่เราทำมันสอนเราอยู่ว่าที่ถูกแล้วไอ้งานน่ะมันสอนเดี๋ยวพูดให้มันฟังง่ายกว่าการกระทำนั่นแหละมันสอนถ้าเป็นอาจารย์วิปัสสนาอย่าเรียกร้องอะไรมากนักนะอย่าอวดดีว่าเราสอนนะมันจะผิดนะเราได้แต่บอกเขาไปทำอย่างนั้นน่ะแล้วเขาไปทำแล้วการกระทำของเขามันจะสอนเขาเองเราบอกเขาได้แต่ว่าทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เขาก็ยังทำไม่ได้ยังมืดแปดด้านแต่เขาไปทำก็เถอะแล้วการกระทำนั้นน่ะมันจะสอนเขาเองคำจะดำรงจิตให้ถูกอย่างนั้นอย่างนี้สอนไม่ได้มันจะต้องสอนของมันเองมันก็เด็กทารกที่มันจะสอนนั่งไม่มีใครสอนได้มันค่อยๆนั่งของมันเองมันทำใหม่ความสมดุลของมันเองแล้วมันจะยืนมันจะสอนยืนนี่มันยิ่งจะต้องสอนเองแล้วมันจะต้องเดินมันก็ต้องสอนเองเหมือนกับเราจะว่ายน้ำมันนี่มันก็บอกได้กันว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นมันก็จมเลยเพราะมันต้องไปทำข้าวแล้วมันก็ค่อยสอนมันจะแจวเรือพายเรือนี่ไม่มีใครสอนกันได้นอกจากเอาเรือมาเอาพายมาแล้วก็พายเข้าแกว่งไปแกว่งมาแกว่งไปแกว่งมาเดี๋ยวมันจะค่อยรู้จักจัดจักทำจักใช้วิธีให้มันตรงข้าวเรื่องขี่รถจักรยานนี่ยิ่งเห็นได้ง่ายถ้าใครเคยขี่รถจักรยาน
มันสอนกันไม่ได้ให้รถนะมันสอนให้การขี่นั่นแหละมันสอนมันก็ล้มแหละแล้วการล้มนะมันสอนล้ม10ทีมันสอนทั้ง10ทีเดี๋ยวมันก็ขี่ไม่ล้มนะแต่ว่าเปะปะเปะปะเปะปะไปก่อนตอนนี้ก็ไม่มีใครสอนได้เหมือนกันไอ้การเปะปะเปะปะมันจะสอนสอนสอนจนค่อยค่อยมันตรงข้าวตรงข้าวจนรถวิ่งแน่วไปเลยวางมือก็ได้เดี๋ยวนี้ใครสอนไอ้การกระทำมันสอนนี่เรียกว่าธรรมชาติสอนอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราเป็นแต่ผู้บอกวิธีบอกทางเธอไปทำเองเราจะจัดให้งานของเราเนี่ยเป็นการสอนยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปอยู่ในแผนงานของเราให้งานมันสอนเรายิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เป็นการศึกษาอยู่ในตัวทีนี้ผมจะแถมพกเอาตามความรู้สึกที่เคยผ่านมาว่าไอ้การทำงานนี่ยิ่งลงทุนน้อยเท่าไรยิ่งดีคนวางแผนงานใหญ่คิดทำงานด้วยทุนร้อนมากผมจะเรียกว่าคนโง่แล้วมันจะเจ๊งทุกรายแหละนี่พูดกันง่ายๆว่าอย่างนี้ก็ให้มันมีหลักที่ว่าทำน้อยๆลงทุนน้อยๆให้ก่อนเถอะอย่าให้มันเกินมันจะสอนกันไปในตัวมันจะทำได้ดีจะทำได้สำเร็จไม่ล่มละลายเราทำลงทุนกันด้วยมือเปล่าเลยดีถ้าเป็นธรรมทายาทนะก็ให้ลงทุนด้วยมือเปล่าไม่ต้องมีเงินสักบาทเดียวแล้วก็ทำไปเถอะแล้วมันจะมา มันจะมีมาเองเมื่อความสำเร็จในขั้นต้นมันเกิดขึ้นก็มีคนช่วยเหลือมากเองอย่าไปกู้เข้ามามากๆ มาลงทุนมันจะบ้าจะปวดหัวตายเป็นโรคประสาทตายซะก่อนมันไม่สำเร็จได้นั่นผู้ที่ลงทุนด้วยมือเปล่าแล้วก็มีทางทำได้เดี๋ยวจะว่าอวดดีผมขออวดดีหน่อยผมเนี่ยเป็นผู้ลงทุนด้วยมือเปล่าทำอะไรมาตั้งแต่ต้นแต่แรกก็ทำด้วยมือเปล่านะแล้วก็มันมีคนช่วยจนจะต้องบอกว่าจะพอกันทีนี่ฉันอย่าไปกู้เงินเข้ามาลงทุนทำเลยทำไม่ทันละทำไม่ถูกแต่ว่าทำด้วยมือเปล่าเต็มที่สุดเวียงสุดความสามารถถูกต้องนั่นมันก็จะค่อยเกิดขึ้นทั้งทางวัตถุและทั้งทางจิตใจเราก่อสร้างทางวัตถุหรือดำเนินงานทางวัตถุอะไรที่ทำอยู่นี่มันมาทีหลังทั้งนั้นนะมันมาทีหลังไอ้การลงทุนด้วยมือเปล่าทั้งนั้นก็ถือว่าทำน้อยแหละพอดีถ้าทำมากมีทางผิดพลาดเดี๋ยวนี้เขาเริ่มรู้สึกกันแล้วมีคนพูดกันขึ้นแล้วก็มีคนเห็นด้วยว่าในโลกนี้เขาคิดทำอะไรมันใหญ่เกินไปมันมากเกินไปแล้วมันไม่เคยคุ้มค่าเช่นเราสร้างบ้านสร้างเมืองให้มันใหญ่โตเป็นมหานครเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องบ้ามันสร้างปัญหาขึ้นมากไม่คุ้มทุนถ้าเราอยู่กันอย่างน้อยๆอย่างหมู่บ้านน้อยๆตำบลน้อยๆอย่างนี้ก็อยู่กันเป็นสุขกว่าแล้วก็ไม่ต้องลงทุนมากแล้วก็อยู่กันเป็นสุขกว่าถ้าไปทำมหานครอยู่กันตั้ง10ล้านคนนี่ไปดูปัญหาที่มันเกิดขึ้นโดยแก้ไม่ไหวเป็นที่เลวร้ายที่สุดในมหานครนะเมื่อมีเขาว่าประเทศอเมริกานี่มีหนังสือพิมพ์เมื่อเช้านี้มันมีการข่มขืนผู้หญิงทุก6นาทีมีการขโมยทุก4นาที
มีการฆ่ากันตายทุก23นาทีต่อคนนี่เพราะมันใหญ่มันคุมกันไม่ได้มันรักษากันไว้ไม่ได้เมื่อมันอยู่กันน้อยๆเล็กๆมันไม่เป็นอย่างนั้นนั่นไม่เป็นไปไม่ได้เพราะมันดูแลกันได้ควบคุมกันได้งานลงทุนลงรอนก็เหมือนกันเขาว่าสู้ทำชนิดที่พอดีไม่ได้ก็เข้ากับหลักของเราที่ว่าไอ้สันโดษนั่นแหละมันดีแล้วเอาแต่พอดีเท่าที่จำเป็นที่มันกระโดดพรวดพราดออกไปใหญ่หลวงจนใครๆก็คุมไม่ได้มันก็เป็นเรื่องยุ่งยากลำบากเสียหายที่แก้ไขไม่ทันเราจะทำงานอะไรก็มีแผนงานที่ชนิดที่มันไม่พรวดพราดนะแล้วค่อยลงทุนน้อยที่สุดเป็นการดีเพราะว่าพระนิพพานนั้นให้เปล่านี่ถ้าเรื่องทางจิตใจถือหลักว่าพระนิพพานเป็นสิ่งให้เปล่าไม่เอาสตางค์ชาวบ้านที่ต้องการนิพพานนั้นนะไม่ต้องเสียสักสตางค์หนึ่งเราจะทำปฏิบัติจนได้พระนิพพานก็ได้ยิ่งต้องลงทุนมากแล้วก็ยิ่งยุ่งยากยิ่งลำบากยิ่งมีผลร้ายยิ่งลงทุนน้อยยิ่งเป็นไปเพื่อความสงบสุขเป็นกระทั่งว่าพระนิพพานนี่ไม่ต้องใช้เงินสักสตางค์เดียวได้พระนิพพานมาบริโภคอยู่เปล่าๆรัฏฐามุทานิพุติงปุญญมานาบทสวดก็รัตนสูตรเดี๋ยวนี้เขาเริ่มรู้สึกกันแล้วว่าในโลกนี้กำลังทำผิดบูชาความใหญ่ความกว้างความเร็วครับมันเลยดูโลกทำไมนี่มันก็เกิดตายกันในเรื่องที่มันใหญ่นั่นแหละนี่ไม่เท่าไหร่ก็จะมีคนตกเรือบินตายเรือบินตกวันละไม่รู้กี่ลำนะมันเกินที่จะควบคุมได้จะดูแลนะยิ่งทุนลงทุนน้อยยิ่งดีแต่ว่าคนที่รวยมากเขาไม่เชื่อผมอยากจะพูดว่าจะลงทุนทำวัดสร้างวัตถุก็ดีดำเนินการศึกษาการศาสนาการปฏิบัติธรรมก็ดีขอยินดีในการที่ตั้งต้นโดยการลงทุนที่น้อยที่สุดนี่คือแผนงานแล้วก็มีงานแล้วก็มีแผนงานที่ทำไว้ดีคืออันเชื่อได้ว่าจะต้องประสบความสำเร็จแล้วนี่ก็พูดมาสมควรแก่เวลาแล้วมันจะต้องยุติกันทีด้วยการขอย้ำไว้ที่พูดมาแล้วว่าไอ้งานธรรมธาตุงานธรรมทายาทนี่ให้มองเห็นว่าเป็นงานที่ทำเพื่อผู้อื่นยิ่งกว่าจะทำให้เรานะยิ่งทำให้ผู้อื่นเท่าไรจะยิ่งเป็นงานธรรมทายาทเท่านั้นขอให้เราดูพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าท่านเป็นบุคคลของผู้อื่นนั้นไม่ใช่ท่านเป็นบุคคลของตัวท่านเองไอ้เราเนี่ยมักจะอะไรๆเพื่อเราเพื่อตัวเราแต่พระพุทธเจ้านะท่านเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อผู้อื่นบำเพ็ญบารมีเสียสงไข่แสนกับเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นถ้าเพื่อประโยชน์แก่ท่านนะท่านบำเพ็ญเป็นพระอรหันต์เสียตั้งแต่แรกๆ แล้วไม่ได้มาบำเพ็ญเสียสงไข่แสนกับเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเพื่อคนอื่นข้อนี้ต้องมองเห็นนะพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อผู้อื่นที่เราจะเป็นธรรมทายาทของท่านมันก็ควรจะถือว่าเพื่อผู้อื่นนี่ถ้าเพื่อผู้เราเองแล้วมันจะหดตัวถ้าเราถือหลักว่าเราทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยเราจะเป็นธรรมทายาทคือทำอย่างเดียวกันกับพระพุทธเจ้า เราจะเกิดจากปากพระโอษฐ์ของพระองค์ได้เพราะเราทำเพื่อผู้อื่น
ถ้าเราตั้งใจอุทิศธรรมเพื่อผู้อื่นปลอดภัยไปตั้งแต่ทีแรกมันไม่เพิ่มกิเลสถ้าเราทำเพื่อเรามันก็ตั้งต้นก่อกิเลสพอได้ผลมายิ่งพอใจยิ่งเห็นกับตัวมากเข้าก็ยิ่งก่อกิเลสหนักขึ้นไปอีกแล้วไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จนั่นอุทิศเพื่อผู้อื่นไว้เถิดแม้เราจะไม่ได้อะไรเลยในทางวัตถุแต่เราจะได้ทางจิตทางวิญญาณที่สุดสูงสุดเลยขอให้เรานึกถึงการกระทำนี่เพื่อผู้อื่นเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วเราก็เป็นธรรมทายาทได้จริงแล้วไม่ลำบากนักผมคิดว่าถ้าที่เราอยู่กันที่นี่70-80 คนนี่ถ้าเราเอากันจริงๆในการเป็นธรรมทายาทก็จะพอที่จะช่วยมนุษย์ช่วยบ้านช่วยเมืองพระพุทธเจ้าท่านลงทุนโดยพระอรหันต์60 องค์นั้นช่วยโลกได้นี่เรามันมีกันตั้งร้อยหลายร้อยแล้วมันยังช่วยไม่ได้นี่เพราะมันยังขาดอะไรอยู่ถ้าว่าเราเท่าที่นั่งอยู่ที่นี่นะเอาจริงคงจะได้มากเหมือนกันแหละเพราะมันมากกว่า60 องค์ช่วยกันสืบธรรมทายาทสืบกิจกรรมของธรรมทายาทจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเอากันจริงหรือไม่จริงแค่นั้นเองคอยลองคิดดูว่าที่พูดนี่มันมีความจริงเท่าไหร่เพราะนั้นว่าเราได้พูดเรื่องงานของธรรมทายาทเป็นเรื่องที่2ต่อจากเรื่องอุดมคติของธรรมทายาทพอสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้